PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาอัปเดตกิจกรรมใหม่ประจำเดือนตุลาคมกันอีกแล้วฮะนะฮะก็วันนี้วันที่10ตุลาแล้วนะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาที่กลางคอนเทนเนอร์ครับนี่โอ้โหคนเยอะมากครับผมแล้วก็มีเชฟทั้ง3มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะให้อะไรเราบ้างนะครับผมโอเคอันนี้ก็คุยไปนะฮะมันก็จะเหมือนเป็นเควสให้เราเนาะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะโอเคเกิดอะไรขึ้นเงียบกริปนะปึ๊บไม่มีอะไรบอกนะฮะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับ3คนนี้ดูนะฮะปึ๊บอันนี้ก็คือจะเป็นการมอบเจมให้เขานะครับผมนี่มันก็จะมีเหมือนเดิมเลยฮะมีแบบใช้อะความารีนใช้เทอร์กอนนะฮะใช้โทปาสนะครับโทปาสเนี่ยแจ่มสุดนะฮะเพราะว่ามันได้เฟืองนะครับผมเราก็กดแลกไปเลยนะครับผมอันนี้ก็แจ่มนะฮะอเมนตี้เนี่ยได้เพย์อิงการ์ดแพ็คนะครับส่วนเซอร์กอนเนี่ยถ้ามันติดประมูลเยอะๆหายากหรือว่าราคามันแพงเนี่ยก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะครับอันนี้มันก็เฉยๆเนาะแต่ว่าผมก็สามารถแลกได้นะแต่ว่าใครจะแลกก็ได้ครับแล้วแต่15อันก็ลองไปคำนวณดูว่ามันเท่าไหร่นะครับ15อันมันก็น่าจะเป็นแสนเลยนะเพราะตอนนี้โทปาสมันก็ราคาหลักหมื่นนะครับผมก็2อันล่างคุ้มนะฮะที่จะแลกนะครับผมแล้วอันนี้มีอะไรครับจะมีฟู้ดแมทเทียลครับตัวนี้เลยนะฮะใครที่มีพวกวัตถุดิบอาหารเนี่ยสามารถที่จะเอามาแลกตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนะอย่างเช่นอันนี้เบคอนเนี่ยนะครับเรามี190เอ้ยไม่ใช่190นี่มันไอ้นี่นี่หว่าเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเบคอน15อันน่ะมาแลกตัวนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวลองแลกดูผมมีเท่าไหร่ไม่รู้นะปึ๊บเบคอน75อันครับแลกเป็นอันนี้5อันนะครับนั่นหมายความว่า1อันเนี่ย1วัตถุดิบเนี่ยสามารถแลกได้20ครับแล้วมันก็มีทั้งหมด5วัตถุดิบนะครับก็คือจะแลกได้100นั่นเองนะครับจากตรงนี้เนาะแล้วก็มีซูพรีมตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบพิเศษจะเป็นวัตถุดิบพิเศษครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปหาว่าวัตถุดิบพิเศษเนี่ยมันหาจากไหนนะครับทีเด็ดของวัตถุดิบพิเศษคืออะไรครับมันจะมีอันนี้ครับผมถ้าใช้1ชิ้นเนี่ยคือเราจะได้เป็นตัวนี้เนาะจะได้เป็นตัว80ชิ้นเลยนะครับแลกได้7ครั้งนะครับก็ได้ประมาณ560นะครับผมทั้งหมดนะแล้วก็อันนี้ฮะนี่อันนี้ใครที่แบบไม่ใช่สายเติมเนี่ยก็สามารถที่จะลุ้นสัตว์เลี้ยงใหม่ได้ครับเพราะว่ามันมีให้แลกตรงนี้2ครั้งนะครับถ้าเกิดใครดวงดีเนี่ยก็จะได้สัตว์เลี้ยงเลยครับส่วนวัตถุดิบไอ้ตรงเนี้ยมันหาจากไหนล่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมเอาละฮะเรามาหาวัตถุดิบอาหารกันดีกว่านะครับผมเมื่อเรามาถึงนอร์ธพอนเทล่านะครับผมจะสังเกตได้ว่าจะมีมอนสเตอร์ชื่อแปลกๆขึ้นมาในระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับนั่นก็คือ Hunger Ghost นั่นเองนะครับเราก็กดติ๊กไปเลยนะฮะนี่ฮะเดินไปหามันได้เลยครับนี่เห็นไหมมีคนเริ่มฟาร์มกันแล้วฮะมันจะเป็นตัวหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันสักพักนึงนะครับผมว่ามันจะดรอปเป็นอะไรยังไงให้เรานะฮะปึ๊บยิงไปเลยฮะโอ้ดรอปยากเหมือนกันนะเนี่ยตีไปหลายตัวแล้วไม่ตกเลยอะโอเคเดี๋ยวตีมันสักพักนึงนะฮะปึ๊บโอเคยิงไปฮะโหมันตกมันไม่ตกให้ผมเลยอะผมจะเปิดด้านข้างไว้นะฮะนี่มาแล้วฮะ Hunger Ghost Feast นะฮะมาแล้วครับผมน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะ Hunger Ghost Feast เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเช็คแป๊บนึงนะทุกคน Hunger Ghost Feast ตกมาแล้วนะบางทีก็ตก2บางทีก็ตก1นะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวในนี้นะฮะนี่อันนี้เลยนะครับผมอันนี้เลยนะครับเป็น Hunger Ghost Feast นะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเรากินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราลองมากินกันดูครับ1ชิ้นนะปึ๊บ for myself กินเข้าไปครับกินปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยฮะมันจะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้นะฮะแล้วก็มีออร่าดำๆนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอแป๊บนึงปึ๊บนี่มีบอสออกมาฮะเห็นไหม Hunger Ghost นะฮะเราก็ตีไปฮะ
เฮ้ยตัวไหนกันแน่วะเนี่ยโอเคตีบอสไปฮะเป็นมอมมี่นะฮะเรียบร้อยฮะเราจะได้เป็นท็อปอินกรีเดียนนี่ครับผมท็อปอินกรีเดียนตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมเราได้เรียบร้อยแล้วนะไอตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเอาไปแลกได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้แค่วันละ1ครั้งนะครับผมน่าจะได้แค่วันละ1ครั้งเนาะเดี๋ยวผมลองกินให้ดูอีกรอบนึงเลยดีกว่านะครับว่ามันจะได้1ครั้งจริงหรือเปล่านะครับเผื่อมันอาจจะได้หลายรอบไงโอเคเดี๋ยวลองดูครับปึ๊บลองกินเพิ่มอีกชิ้นนึงนะพอมายเซลไปเลยถ้าไม่โผล่มาแสดงว่าได้วันละครั้งจริงๆตามที่ Official Note บอกนะฮะโอเคน่าจะได้แค่วันละครั้งนะครับผมพอเราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแลกกับ NPC ตรงกลางนั่นเองนะครับผมว่าถ้าเกิดใช้1อันเนี่ยเราจะแลกไอ้ตัวนี้80อันได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า3อันเนี่ยเราจะแลกเป็นเจ้ากล่องตัวนี้ได้นะครับกล่องที่ต้องเติมเงินนะเอาออกไปแล้วกล่องที่ต้องเติมเงินน่ะมันเอาออกไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวก็สามารถไปดูรีวิวย้อนหลังในช่องของผมได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมมาล่ากันด้วยนะครับผมนะคิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสตามิน่าเนี่ยมีผลหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็มาทำคลิปตอนตี5เนาะมันก็สตามิน่าเขียวอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคฮะประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมมาล่ากันด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็มาสอบถามได้นะครับใน Facebook Fanpage นะครับถ้าผมตื่นแล้วว่างแล้วอะไรเนี่ยก็จะพยายามตอบให้ละกันนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเจ้า Food Celebration อยู่นั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่องผมเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะกด Dislike ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะฮะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้เพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปถัดไปนั่นเองฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ